ครับขออนุญาตให้เขานะถ้าไม่มีอะไรสำคัญก็คงไม่ได้ออกมานะครับนะณตอนนี้ตอนนี้เราพบว่าครับตอนนี้มันมีความขัดแย้งกันสองส่วนระหว่างตัวลมนะครับที่มาจากดวงอาทิตย์กับตัวลมที่มาจากพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์เราถ้าดูตรงนี้ครับจะเห็นว่านะครับมันออกสีแดงเข้มเดือดหมูนะครับเนี่ยแต่ว่าด้านหลังจะเข้มกว่าดูการผันผวนเนี่ยจะพบว่าที่วันนี้การผันผวนนี่ของสภาพลมมีเยอะมากๆเลยยิ่งมาดูตัว density นะครับตัว density ความของตัวโปรตอนเนี่ยโอ้โหนะครับตรงนี้เห็นหางนี้ไหมครับเนี่ยพุ่งพล่านมากด้านหลังครับด้านหลังพุ่งพล่านมากๆเลยตรงพื้นที่บริเวณนี้นี่ใช้กับพิสกีแล้วมาดูตัวเพชเชอร์นะครับเรียกว่าตอนนี้ครับเราทุกคนทุกท่านทุกสิ่งชีวิตนะครับได้รับผลกระทบจากตรงนี้เต็มตอนนี้ครับคือเราพบว่าจะมีเสียงระเบิดต้นทางรายงานแผ่นดินไหวเนี่ยกระหึ่มนะครับซึ่งแปลกๆโดยเฉพาะอันดามันวันนี้ครับอันตรายมากๆเลยว่าเกิดแผ่นดินไหวในครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตะวันออกไม่เคยเกิดนะครับอยู่ทางด้านทางทิศตะวันออกของเหนือเกาะสุมาตราของอาเจยังไงครับอันดามันไม่เคยไหวตรงหัวเกาะด้านในนะครับสุมาตรานะครับอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับเดี๋ยวสุมาตราอยู่เบงกอลแล้วล่ะนะครับงั้นมันที่ไหวที่สุมาตราที่เป็นเกาะทางตะวันตกแต่พอไปตะวันออกปั๊บเขตอันดามันนะครับตั้งแต่เกาะมาเกาะปีนังถึงพม่าเป็นเขตอันดามันหมดเนี่ยลมสุริยะมาพี่เรียมาโอ้โหตอนนี้แบบถ้าท่านติดตามทราบว่าเป็นครั้งแรกที่ถูกเผาขนาดนี้เผาเข้ามาถึงตัวบุคคลได้เลยอาการซิมท่านต่างๆปวดหัวเวียนหัวต่างๆมีระเบิดเถิงแน่นอนนะครับแล้วมาดูตัวสนามแม่เหล็กเยอะนะครับเนี่ยเรียกว่าถ้าท่านดูสีนะครับประมาณตัวอันนี้600-609ก็ว่าได้ตรงกลางนี่ครับสีเข้มตลอดแนวเห็นไหมครับ สีค่อนข้างเข้มตลอดแนวอยู่ที่ประมาณร่วมๆ259นั่นเป็นประธานสัปปะเนกเมืองเก่าจริงเทสนาเทสลาครับแล้วก็มีบางส่วนเกือบถึง300เนี่ยใช่ไหมเกือบถึง300แล้วเนี่ยไม่เคยดูแลมาก่อนเอ๊ะแล้วลมมาจากไหนกันนักหนาเนี่ยนะครับมาดูตรงนี้สนามแม่เหล็กเห็นไหมครับแอร์ลันเบียร์ถูกบีบบนบีบล่างถูกบีบใช่ไหมบนกับล่างบีบมาทั้งคู่เลยข้างล่างโดนหนักกับเพื่อนเลยดูที่อยู่ตรงนู้นทำไมมาบี้หนักตรงนี้ล่ะถ้าเป็นดวงอาทิตย์เรานะครับเส้นนี้ครับสีน้ำเงิน IMF นะครับมันต้องหักงอตั้งแต่ตอนต้นเพราะว่าลงทางนี้ถูกไหมครับเส้นตรงแต่ไปข้างหลังปั๊บสะบัดข้างหลังเยอะมากตรงนี้ชัดเจนนะครับเนี่ยตุ้มตาตุ้มตาข้างหลังลูกศรที่ย้อนแยงไปด้านหน้าเห็นถึงด้านหลังภาพสองมิติมองไปด้านหลังนะครับแต่จริงนี่ครับท่านจะพบว่าครับเวลาลันเบลนะครับบางครั้งบี้ย่นเข้ามาจนถึงต่ำกว่าวงโคจรดาวเทียมเนี่ยชัดเจนไหมครับตอนนี้นะครับอยู่ต่ำกว่าวงโคจรดาวเทียมเห็นไหมครับเข้าในวงโคจรดาวเทียมนะฮะดูภาพนะครับเป็นไงบ้างการมองเนี่ยอย่าเป็นเฟรมนะนี่ชัดเจนนะครับที่ตัวบนครับเนี่ยมาข้างหลังใช่ไหม
มันบี้มาข้างหน้าเห็นไหมเวลาไม่ต้องลู่หลังกระถูกต้องลู่ข้างหลังใช่ไหมครับถูกกดแฟกปั๊บหักงอลงนี่เลยส่วนด้านล่างเห็นไหมครับโดนบี้เข้าปั๊บดันออกบี้สองทีมันต้องชนสองครั้งอ่ะยิ่งตอนนี้ครับเกือบช็อตสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าสนามพลังงานหมดแรงไม่มีสามารถเป็นเกราะป้องกันได้เลยนะครับเห็นไหมทุกทีเคยยาวเคยกว้างแคบตอบติดทับกับวงโคจรดาวเทียมนี้ด้วยให้ท่านดูสองข้างนะครับวันนี้วันที่10กว่าแล้วที่แบบอาการขึ้นแส้เจียนนะครับมันเป็นเพราะเรื่องการแกว่งตัวของโรคด้วยของสารในสังคมภายนอกด้วยตรงนี้อ่านค่าบางครั้งนะครับลงสุริยะรอบไป900กว่าแต่ที่บอกครับถ้าดูสีตรงนี้เห็นสีไหมฮะสีไม่ค่อยเข้มนะแล้วข้างบนคือเส้นสีเงินยังไม่ขาดถึงบอกว่ามันไม่ใช่มาจากดวงที่เรานะครับดวงที่เราก็มีส่วนใช่ไหมครับแต่ว่าที่ความรุนแรงกระชากและบีบขนาดนี้มันก็ไม่ใช่แล้วก็ที่บอกว่าตัวเรื่องของเนี่ยตัวพลังงานนะครับเราพบว่าครับมีการตกมาหลักๆ3-4ครั้งแต่จริงตกเยอะอย่างที่ดวงเนี่ยเรียกว่าโดนซับดาวดูดฝรั่งโดนดูดพลังงานดูดออกมายังไงอะเหมือนดวงอาทิตย์จะไม่หมุนจะหมดแรงแต่ขนาดที่มีลมสุริยะมาปะทะตุ่ม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 นั้นไอ้ลมนี้มาจากไหนล่ะเพื่อให้ดูกันนี่วันนี้แผ่นดินไหวทั่วโลกครับโอ้โหแบบสับไปสับมาเลือดขึ้นตึ้งตึ้งเลือดมาแผ่นดินไหวระนาวนะครับระนาวทั่วโลกเลยเด็ดออกหัวมังหัวผลิตพีระมิดขึ้นมาลูกใหญ่ตอนนี้เป็นเรื่องพีระมิดยืนดีกว่าเนาะภาพไม่ค่อยชัดเพราะว่าเป็นตัวก๊อปปี้สกรีนไปนะครับไม่ได้เป็นตัวนั้นลองดูอ่ะเผื่อให้ชัดมากตามตัว89จะไปละตัวใหม่นี่ก่อตัวมาเป็นประเมินนะครับตัวนี้นะตูมนะออกมาแต่ตรงนี้แค่พลังงานแสงนะครับตัวแค่พลังงานแสงยังมาถึงเรามันยังไม่ถึงขนาดที่ตุนแรงเป็นตัวอื่นฝนจะตกไม่ตกฝนไม่ตกก็ตกนะครับเนี่ยมันก็ระเบิด C คลาสขึ้นมาก็เป็น C คลาสที่บอกว่ายังจริง F คลาสแต่ต้องดูเดี๋ยวดูคืนนี้ว่ามีพลังงานของโปรตอนฟลักซ์นะครับมันขึ้นมาสูงไหมแต่ตอนนี้เห็นไง C คลาสอย่างเดียวแต่มันครับคือวัฏจักรการถูกระเบิดตุ้ม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 เนี่ยมาเผาโลกให้ดูรังสีแล้วแล้วรังสีสะสมมาเป็นอันตรายนะครับอะโดล่าจุดดับจะไปหมดแล้วนะครับเมื่อจุดดับได้ว่าจะไปกับบทแล้วไอ้ที่ลมมันแรงมาจากไหนล่ะนะครับไอ้จากโคโรนาโฮไม่ใช่หรอกครับตัวชี้วัดบอกชัดเจนว่ามันไม่ใช่นะครับการระเบิดก็นิดหน่อยนะฮะกราฟชี้ชัดไม่มีการกระแทกแรงๆซึ่งจุดต่างๆไม่มีแต่ตรงนี้ครับโอ้โหนะขึ้นมาตรงนี้มั่งข้างหน้าก็แดงเถื่อนนะครับพี่เดาว่าที่มันแดงเนี่ยใช่ครับมันมาด้านหน้าแต่มันไม่ใช่จากดวงอาทิตย์เราที่เป็นความแรงแบบนี้นะครับการระเบิดด้านหลังด้านข้างการสะบัดเนี่ยชัดเจนนี่โปรตอนนะคุณเห็นว่าที่ดูมาไม่เคยเจอจอดำขนาดนี้นะครับแล้วมีการเปลวนะครับเปลวด้านหลังรุนแรงขนาดนี้นะเพิ่มติดปุ๊บๆไปจ
เห็นไหมเห็นเปลวข้างหลังไหมครับที่มันพะเยอะพะเยอะไปเนี่ยปั่นป่วนเหมือนถูกพายุเข้าอ่ะเรียกว่าเหมือนถูกทอร์นาโดเข้าเหมือนถูกเฮอริเคนเข้านะครับประมาณนั้นส่วนตรงนี้ก็จะบอกว่าพลังงานถนามเนี่ยไฟฟ้าพลังงานสิ่งต่างมันเข้ามาเต็มโลกตอนนี้ท่านผมโดนหมดนะครับโดนทั่วโลกนะกลางวันกลางคืนท่านดูที่พลังงานเลยครับมันร้อนขนาดนี้มันเข้าถึงแกนกลางโลกครับเห็นไหมโปรตุเกสเองว่าแผ่นดินไหวระงมตั้งแต่เช้าแล้วพอตอนบ่ายเริ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็หนักนะที่มันกระแทกข้างๆ เยอะขึ้นหนักมากๆครับนะฮะอันดามันไม่รู้นะผมมองว่าแผ่นดินไหวตรงตะวันออกของสุมาตราเนี่ยนะสำคัญนะครับวันนี้สนามเล็กโลกแกว่งเยอะเห็นไหมครับที่ไปตะวันตกเนี่ยโหเยอะมหาศาลสะบัดแรงนะครับเหนือใต้ตะบัดแรงหมดดูง่ายๆครับถ้าดูตรงนี้การมีศูนย์กลางนี่เป็นภาพรวมนะครับทะเพสะบัดเหนือใต้ออกตกเนี่ยดูมันแกว่งใครเป็นศูนย์กลางขนาดไหนเห็นไหมเริ่มเบี่ยงนะเห็นไหมครับที่ไกลๆแล้วเห็นไหมโอ้โหนะเห็นชื่อเงี้ยแล้วที่ชัดว่ามันไกลขนาดนี้นะกลับไปกลับมาเหนือมั่งใต้มั่งนะฮะตอนตกเยอะหน่อยเหมือนลูกข่างใช่ไหมลูกข่างใกล้จะหมดแรงนะมีสัญญาณเยอะมากๆเลยดูที่ทุ่นมีอะไรเพิ่มเติมจากกี้ได้ไหมคนอยู่เงียบครับดูรายงานเป็นไหว ก็ไม่รายงานนะครับของเราไปอิงกับในการมากไปก็จับไม่ได้จะบอกว่าพอที่ผมเห็นเพราะว่าวันนี้ครับหายเลยหมดมากหายเลยวันนี้ขยับไกลๆหัวหน่อยนะครับนั่นคือเกาะภูเก็ตนะครับแผ่นดินไหวตรงนี้นะครับตอนนี้ไหวตรงนี้ด้านนี้นะครับไม่เคยไหวมาก่อนเลยนะผมคนมาก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยถามเพื่อนที่รู้สึกก็ไม่เคยเจอไหวแบบนี้มาก่อนทุกคนจะไหวทางด้านนี้ใช่ไหมครับทางด้านของตะวันตกของเกาะสุมาตรานี่คืออาเจใช่ไหมครับจะไหวนิโคบาร์ไหวอันดามันขึ้นด้านบนตรงนี้ไม่เคยไหวมาก่อนนี่ไหวดูโพสต์ผมนะครับตอนนี้ดูไม่เจออะไรก็สำคัญเรื่องของพายุเรื่องของลมโดยภาพรวมที่บอกครับตีไปตีมานะครับเนี่ยที่เวียดนาม 3-4 ฝนตกระดับสูงใหญ่ๆมาดูฝนตกติดต่อกัน12ชั่วโมงกรุงเทพฯจมใต้บาดาลแล้วครับพูดแค่นี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรมากมายว่าต้องคอยเมื่อหลายเดือนไหนตัวนี้มันตกแค่ชั่วโมงกับชั่วโมงหยุดไม่ต่อเนื่องใช่ไหมรายงานฝนตกต่อเนื่องแต่ตรงนี้เมื่อเช้าที่ฝนตกหนัก10โมงเช้าไม่ตกเที่ยงตกหน่อยนึงหายไปเหมือนกดไหลย้อนนะครับที่ขึ้นมาตัวขึ้นมากเกินแต่ไม่ร้อนคอไม่แสบพอนะครับต้องหาอะไรกินน้ำมากเยอะมากให้มันนั่นไปทำไมเกิดแห้งเรียกเพื่อนตอบดื้อสวัสดีครับคุณแก้วขอบคุณนาวินีนะครับซื้อเพื่อนาคตคุณยาประการบางหูเขตบางปลาฝนตกนะครับชลบุรีฝนตกหนักมาก
โอ้โหไม่เคยเจอมาก่อนคุณแก้ก็จริงๆครับโอ้โหพายุหิมะยามขนาดนี้ภาพที่เห็นเอกวัตคุณชิดครับอาจารย์วันนี้การโรคหมุนแดนแมวที่บ้านตามไม่ห่างเลยโอ้จริงครับแมวนี่โอ้มีปัญหาแมวนกชัดเจนคุณพิมพ์นะครับคุณภาคพรคุณชนิษานะครับคุณอัตกรโอ้ยเรื่องของแรงโน้มถ่วงดาวที่เข้ามามันชัดเจนคือผมก็พยายามพูดในคลิปนี้อันนี้มันก็คือสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเกิดว่าในแง่ของต้องบอกว่านักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับคือถ้าเรายังไม่เห็นจริงๆเนี่ยนะครับเราก็พูดมากไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่านะครับเนี่ยเจอแบบเนี้ยเห็นชัดๆว่าเนี่ยเส้นมาเส้นสีฟ้านะครับยังตรงๆอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรดูตรงนี้ครับออกสีส้มๆอ่ะผมหยุดตรงนี้นะเดี๋ยวจะหยุดภาพที่ลมเขาไล่ช็อตว่าลมปะทะโลก900กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยณตอนนี้ครับเนี่ยกำลังลมนะครับนุ่นเย็นพูดเสียงชัดนะครับกำลังลมตอนนี้ดูตรงนี้นะครับประมาณ 1,089 กิโลเมตรไง 1,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับเครื่องบินโบอิ้ง 737 บิน 500 กิโลต่อชั่วโมงอันนี้โบอิ้ง 737 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ 1,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแรงมากแต่โทษครับท่านดูสีตรงนี้เข้มไหมท่านดูตรงนี้สเกลท่านแรงเป็นสีเข้มถูกไหมครับสีไม่เข้มแต่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้เข้มไหมครับเข้มสอดคล้องตรงนี้ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับเนี่ยนึกบอกว่าไอ้ตรงนี้มันมาจากไหนอ่ะจะบอกว่าคุณจะว่าเป็นจากดาวนิบิรูจะบอกว่าเนเมซิสบอกเทพเจ้าลาเรนอนุนาคีหรืออะไรก็แล้วแต่มันนี่จริงๆนะครับถึงแล้วที่บอกว่าพูดมากไม่ได้แต่ที่ผมพยายามพูดตรงๆนะครับที่ว่าคือผมต้องมีอิทธิพลจากดวงดาวหลายดวงนะครับจากดวงอาทิตย์หลายดวงที่เข้ามาในระบบสุริยะเรามีผลจากอินเตอร์สเตลล่าด้วยผมบอกว่าไอ้ตรงนี้มีผลแน่นอนเพียงแต่ว่าจะให้ฟันธงว่ามันคือนี่ไม่รู้ใช่ไหมข้อมูลผมยังฟันธงไม่ได้หลายสำนักเขาฟันธงแล้วนะครับนะผมฟันธงว่าผมยังไม่เห็นจริงๆจังแต่ผมเชื่อว่าเป็นเพราะมันอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเนี่ยชื่อที่แน่ชัดอาจจะไม่ใช่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเนมซิสหรือเป็นกฎเรียก X ไม่แน่ใจแต่มีวัตถุซึ่งเป็นดวงดาวหรือเป็นยานอวกาศขนาดยักษ์ที่มีสามารถเจเนเรตคลื่นพลังไฟฟ้าได้สามารถทำคลื่นไฟฟ้าได้เนี่ยเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาในใกล้ดวงอาทิตย์เราเห็นบ่อยนะครับวัตถุทรงกลมมาปั๊บมาทำพลังงานเปลี่ยนแปลงไปเห็นบ่อยนี่บอกว่าดูครับ3089เนี่ยพอวกกลับไปด้านหลังปั๊บจะระเบิดรุนแรงเหมือนกันนะครับนั้นตรงนี้มีแน่นอนนะครับฟันธงว่ามีแน่นอนแต่ว่าชื่ออะไรนั้นไว้ทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าถามว่าเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นศึกษาอ่านมาดูมาผมเน้นเรื่องของวิบัติภัยเป็นหลักเรื่องของการเข้ามาของนิบิรูของลาของอนุนาคีนี่คือเป็นตัวรองก็เราอ่านจากประวัติศาสตร์ก็เขียนมาอย่างนั้นใช่ไหมครับคือในแง่ของบันทึกต่างๆของเมโสโปเตเมียของซูเมเรียนนะครับของชาวอินคาของชาวมายาหรือของจีนก็ดีของอาดับเปอร์เซียก็ดีของอลาสก้าก็มีนะครับเอสกิโมก็มีของเดี๋ยวนะชนเผ่าซูที่อินเดียก็มีแล้วคนเผ่าซูคือแดงนะครับที่อเมริกาก็มีงั้นทุกครั้งที่เกิดที่บัตรภัยนะครับมีทั้งตัวยานี่เข้ามาเนี่ยมาซ้ำเติมมากวาดต้อนผู้คนไปเป็นทาสหรือจะมาช่วยเหลือก็ไม่รู้แต่มีมาแน่นอนนะครับแต่ที่ดูมาเป็นมิตรเยอะกว่าเป็นศัตรูนะครับแต่ก็อย่างว่าครับกิเลสนะครับกิเลสเป็นของประจำตัวสิ่งชีวิตจะเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นหมาเป็นแพะเป็นแกะเป็นปลามีหมดกิเลสตัณหานี่งั้น
็เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวที่มาก็ไม่ได้มาดีหมดทุกคนนะครับไม่ได้มาช่วยตรงๆถ้าช่วยซ้ำเนี่ยจะมีเยอะหน่อยนะครับแล้วคุณมีความดูแค่ไหนนะครับคุณอมรบอกว่าตุลาคมนี้ฟันธงไหมผมฟันธงกันยานี่แหละครับเนี่ยกันยาก็ทั่วมาเนี่ยผมกำลังคิดในใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ญาติพี่น้องผมนะครับไปที่บ้านคุณย่าผมรถเสียผมแย่หน่อยต้องคุมงานด้วยจะให้ยกตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าขึ้นไปชั้น2เพราะว่ามันจะมาเร็วน่าดูครับแล้วตรงเขตของควายบ้านใกล้ๆของควายขอบางละมาดฝนตกมาปั๊บถ้าเกิดน้ำมีปัญหานะครับจากแม่น้ำท่าจีนมาเนี่ยซึ่งแม่น้ำท่าจีนเนี่ยครับพี่มองรุ่นพี่ผมเนี่ยรุ่น4เนาะ ก็แกเป็นปราชชาวบ้านที่เป็นปราชจริงๆอยู่ตลอดแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมีเตือนมาจากโพพยาสุพรรณบุรีแล้วใช้หน้าก็เตือนมางั้นแล้วฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆแล้วฝนตกคือตกปลายน้ำตกกลางทุ่งที่บอกว่าผมย้ำว่านะครับน้ำท่วมขังเนี่ยจากน้ำฝนล้วนๆผมพูดตลอดเวลาว่าน้ำฝนล้วนๆนะครับตกมาระบายไม่ทันเพราะกรุงเทพก็จมอยู่ด้วยแล้วแผ่นเปลือกโลกเนี่ยอย่างของอิโตที่อยู่ที่เมืองบิดานนะครับบิดานที่อินโดนีเซียเนี่ย ให้เขาตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวไว้ที่บ้านมือถือเนี่ยเขาทำได้อยู่พบการสั่นสะเทือนทุกคืนงั้นถามว่าเกาะสุมาตราทั้งเกาะเนี่ยมาไปเยี่ยมเพราะอะไรนี่มีไหวนะครับ1แผ่นเปลือกโลกกระเพื่อมจากน้ำทะเลซัดที่แผ่นโลกกระเพื่อมมาอันนี้ครับซึ่งรายงานท้องถิ่นนะครับแต่ก่อนนี้เครือข่ายผมบอกว่าเครือข่ายยิบย่อยชุมชนเยอะมหาศาลก็โดนตัดแข้งตัดขาหมดก็ไม่เป็นไรครับผมก็สายดาวเทียมเป็นหลักนะครับเพราะจริงแล้วเนี่ยผมจะมีเครือข่ายที่บางคนกล้าพูดกล้าว่าความจริงมาถูกว่าวันนี้มีแผ่นดินไหวนะมีสัตว์แปลกๆนี้นะปรากฏการณ์ของมดปลวกมากอะไรมากแต่ปั๊บเนี่ยส่งข่าวมาครับรู้ดิทีมตรงนี้สุดท้ายผมเป็นหมาคนเดียวอะแล้วอะไรก็ผมไม่ดีคนเดียวผมโคตรโกงมากอะไรมากด้านอยู่คนเดียวคนอื่นดีหมดไม่มีใครรอบข้างผมไม่ดีเลยผมไม่ดีคนเดียวทุกคนว่าผมเย่แย่ตลอดนะครับก็เลยว่าได้เฉยๆแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับจะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่รู้แต่ว่าผมแม่นข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะผมเอาทั้งโหราศาสตร์ทั้งดาราศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์มาผนวกกันด้วยพิสูจน์ด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คุณจะเป็นคนทรงเจ้าเข้าทรงคุณจะอ้างคุณเข้าทรงเห็นนั่นเห็นนี่มาทำของใส่คนโทษนะครับผมไม่ท้าผมก็ไม่กลัวนะเพราะคุณจริงไม่จริงไม่รู้นะครับไม่อยากจะพูดหลายสำนักก็พังกับผมนะฮะนึกจะเชิญผู้จัดหลวงชาติห้าก็เชิญมาอุ้มคุณเป็นไข่อยู่เรียกหลวงปู่โตมาได้อยู่เรียกหลวงปู่ทวดมาเข้าร่างคุณได้อยู่เรียกเจ้าหลวงชาติห้ามาเข้าร่างคุณได้อยู่คุณเรียกหลวงปู่เข้าร่างคุณได้คุณเป็นใครวะถูกไหมฮะนี่จะเรียกมาก็มาเงี้ยเหรอฮะไม่ใช่นะครับแต่ว่าบางคนเขานั่งสมาธิไปคืออาจจะเป็นเทพที่นิดที่ฉันขอเนี่ยมาบอกผมอาจารย์วันนั้นเวลานี้จะมีนี้หรือเปล่าครับผมก็ตรวจสอบครบแบบนี้ครับมันจะเกิดไม่เกิดถูกไหมครับผมบอกเลยว่านะครับเราคาดการณ์ล่วงหน้าที่จริงๆนาซาคาดการณ์ล่วงหน้าได้ผมยืนตรงนี้ครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เป็นนั่งมันไม่มีนะครับโถขนาดหลายคนเคยลองของก็จะก้องพบนะครับคนเชียงรายนี่แหละหงายเก่งมาแล้วล่ะนะครับตรงนี้ผมจะดูนะครับทำไมองค์การนาซาถึงต้องมีภาพแปลกๆคือเราใช้ความถี่นะครับของกล้องที่ถ่ายไปคือเราถ่ายด้วยกล้องธรรมดาเลยไม่ใช่ความถี่วิทยุครับถ่ายไปไอ้สมองตัดปั๊บเนี่ยดูว่าลึกๆไปแล้วเนี่ยมันมีการก่อตัวของหลุมดำไหมมันมีการก่อตัวของจุดดับไหมรู้ล่วงหน้าครับเพราะค่ามันเปลี่ยนไปนะฮะค่าไม่เท่ากันงั้นถ้าเราเจาะปั๊บเช่นตรงบริเวณนี้นะแหมอนาคตจะเกิดหลุมดำขึ้นมาที่หัวพระอาทิตย์นะแล้วดูความเข้มของมันจะเข้มมาเมื่อไหร่ใช่ไหมสังเกตว่าในแต่ละความถี่แสง
ได้ค่าต่างกันค่าทึบบ้างค่าโปร่งบ้างลึกเข้าไปนะครับล้านกิโลเมตรออกมาที่หน้าที่ตัวคนหน้าคนที่เปลวไฟ 5,000 กิโลเมตรแล้วแต่เนี่ยลึกไปถึงเท่าไหร่ครับ5ล้านกิโลเมตรลึกไปเนี่ย5ล้านกิโลเมตรนะครับงั้นถ้าเราสามารถส่องรากได้ถูกมั้ยฮะคือเรียกว่าเจาะถึงรากอ่ะเจาะถึงโคนอ่ะเนี่ยใช่มั้ยนี่ทำได้หมดบอกกันบอกอีกเรื่องนึงนะครับแล้วการนาซาใช้วิธีการคือแบ่งแยกและปกครองแต่ถ้าแผนกทำหน้าที่ใครห้ามที่มันพวกคุณเป็นหัวหน้าแผนกก็จริงห้ามเผยแพร่ข้อมูลของแผนกอื่นให้ศพแค่อย่างเดียวฝ่ายประธานควบคุมอย่างเดียวนี่คือการทำงานแบบเป็นการปกครองนะครับงั้นการถ่ายภาพแบบนี้ทำให้รู้ล่วงหน้าว่าจุดดับจะเกิดหรือไม่เกิดจะเกิดเมื่อไหร่ครับเหมือนเนี่ยจะมีภาพพล็อตตัวนะครับอาจจะงงหน่อยตรงนี้ลึกๆแล้วนะครับยังทำงานด้วยมือนะนี่คือการตรวจปั๊บๆใช่ไหมครับใช้คอมพิวเตอร์เจนเนอเรตมาแต่ก็ใช้มือเขียนเป็นหลักว่างั้นจุดดับจะขึ้นตรงไหนอะไรเมื่อไหร่มาแนวโน้มคืออะไรนี่ครับงั้นการทำงานมีหลายรูปแบบนะไม่ใช่ทุกอย่างคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับต้องใช้มือเขียนก็มีนะครับวิเคราะห์แนวโน้มนะข้างบนนี้ใช่ไหมการจะเกิดระเบิดมีไหม C ค่ากี่เปอร์เซ็นต์ M ค่ากี่เปอร์เซ็นต์ X ค่าเท่าไหร่ครับโปรตอนมีเยอะไหมโอ้โปรตอนมี10โปรตอนเริ่มสูงแล้วนะนะงั้น X ค่าโอกาสเกิด 10% แต่ตรงไหนล่ะก็มาดูพื้นที่นะครับพื้นที่ของตัวหลุมดำโคโรนาโฮที่ตัวซันสปอตแต่ที่เราคาดการได้ถ้ามีเครื่องมือนะครับไม่อย่างนั้นนะครับด้วยความเคารพถ้าเขาคิดว่ามันคาดการไม่ได้นะครับเขาไม่ยอมปิดพวกนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกบ้าๆบอยผมเนี่ยมาคาดการวิเคราะห์เรื่องของน้ำต่างๆนานานะครับ เรื่องการชัดเจนนะครับท่านครับบอกว่าฝนตกนะครับแค่ชั่วโมงเดียวก็ท่วมแล้วกรุงเทพฝนตกติดต่อกัน12ชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องไปตุลาแล้วครับตอนนี้กรุงเทพก็ไม่รอดแล้วนะครับยังไม่มีท่าทีกรุงเทพจะรอดไม่มีแนวโน้มครับวันนี้ก็แชร์คลิปนะครับของดร.เสรีนะครับที่ท่านเรื่องของกรุงเทพมหานครท่านเป็นคนทำวิจัยมานะตั้งปี2550นั่นน่ะ2550ทำมา2554ประกาศ55เริ่ม10ปีงั้น65นี่ก็ปี65นะครับจาก2555มาถึง65นี่10ปีแล้วนะ IPCC ทุกอย่างท่านทางกับ World Bank ด้วยเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้ครับมันมาหลอกหลอนแน่นอนหลอกหลอนแน่นอนแล้วท่านผู้ดำเนินการทำเขื่อนปิดปากอ่าวที่อื่นเนี่ยทำไม่ทันแล้วครับเพราะที่เราทำมานั้นที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันต้องลากตั้งแต่ไหนอ่ะสัตหีบมาชนที่หัวหินหรือประมาณนี้ครับเนี่ยผมจำไม่ผิดเป็นแผนการที่ทำมาคุยสมัยก่อนคือต้องทำเขื่อนกั้นน้ำทะเลนะครับมันทำไม่ทันแล้วหมดสิทธิ์ทำแล้วนะครับการก่อสร้างก็รอไป30ปี20ปีไม่มีทางทันงั้นตอนนี้คือต้องช่วยตัวเองแล้วนะครับแล้วเมืองหลวงจะย้ายไปไหนถ้าถามผมนะครับถ้าเอาในแง่สมัยก่อนเนี่ยก็คือเพชรบูรณ์เป็นทำเลที่เหมาะที่ดีกับป้องกันลมฟ้าอากาศนะครับแต่อันอื่นอาจจะไม่ดีพอแต่เพชรบูรณ์เป็นทำเลเดียวว่าเพชรบูรณ์ที่เป็นร่องเขาที่ค่อนจะแข็งพอสมควรนะครับนี่คือตัวเพชรบูรณ์เห็นไหมครับงั้นตรงนี้ครับเห็นไหมฮะอยู่ร่องเขามีเขาขนาดสองด้านใหญ่ๆงั้นการลมพายุได้ดีแต่ว่าเรื่องของแผ่นดินไหวหนักหน่อยแต่โชคดีที่ว่าไม่ทางตันคือหมายความว่าคือตรงนี้นะครับเป็นช่องทางที่เกิดจากการสลับขั้วตระหนักโลกครั้งล่าสุดนี่คือชัดเจนนี่ตรงนี้ถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยกระสันชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมานะครับจนถึงข้างบนถ้าตรงนี้เป็นทางตันคือเป็นภูเขาตันปั๊บนะฮะปัญหาไม่เยอะเออภูเขามันไม่ตันของที่ดีทะลุไปทางฝั่งลาวแม่น้ำโขงได้นะครับไม่เหมือนฝั่งน้ำหนาวฝั่งเชียงภูมินะแน่นหนา
ทางฝั่งเขาค้อเขาค้อตับเบิร์ดไปทางคาตการกินล็อกก้าเนี่ยก็ทึบเพราะว่าที่มีปัญหามาปั๊บยังมีขึ้นเขาได้ไปที่อื่น ไม่มีอะไรอำนวยนะครับเชียงใหม่ก็ไม่อำนวยเพราะว่าเชียงใหม่นะครับเจอปัญหาน้ำท่วมสายไฟที่แรงแน่นอนแม่น้ำปินก็ไม่ยอมพ่องฝนตกมาก็น้ำท่วมอีกนะครับแล้วพอมีน้ำขึ้นไปซึมเยอะปั๊บเนี่ยดินเชียงใหม่เคยแข็งก็อ่อนบวกเปียกกลายเป็นขนมชั้นงั้นเป็นจุดไหนเกิดมาก็รุนแรงอันตรายนะครับที่จังหวัดอื่นไม่เห็นมีแนวโน้มนะครับก็จะว่าไปที่เหมาะสมคือเพชรบูรณ์ยังขึ้นต่อได้มาต่อจังหวัดเลยได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องของลมพายุนะครับผมทำมาตรฐานมาตรการว่าระดับลมพายุแรงเนี่ยขึ้นถึงระดับ10นะทุกวันนี้นะครับมีแค่5ไซโคลน1 2 3 4 5ไต้ฝุ่น1 2 3 4 5เฮอริเคน1 2 3 4 5แล้วมา6เป็นซุปเปอร์ไซโคลนซุปเปอร์เฮอริเคนซุปเปอร์ไต้ฝุ่นของผมมันไม่ใช่ซุปเปอร์มันเอ็กซ์ตร้าผมทำทั้ง10เลยงั้นประเทศเรานะครับพูดทั่วไปนะครับแต่ช่วงของโฟร์ชิฟต์นี่นะครับจะต้องเจอลมเฉลี่ยอย่างต่ำที่สุดเลยนะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึกภาพว่ารถวิ่งที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนเราเนี่ยเราตายไหมตายถูกไหมฮะงั้นถ้าเกิดลมพัดมาสัก80กิโลชั่วโมงกระแทกเราตายนะตับไตไส้พุงช้ำพังหมดนะครับเหมือนระเบิดตกทีตูมปั๊บเนี่ยนี่ทำไมตัวธรรมดาไม่มีไม่แผลธรรมดาทำไมตายอ่ะเพราะตับมันแตกแล้วม้ามแตกปอดมันฉีกหัวใจมันฉีกเรียบร้อยแล้วมันแรงอัดระเบิดเข้าไปเนี่ยงั้นลมมันจะปะทะตูมเนี่ยนะครับโอ้โหไม่รอดนะครับถึงบอกว่าด้วยความเคารพพูดไปแล้วหาผมสร้างให้คนกลัวเป็นบาปและบ้านคนจนราคามันก็เบื่อนะครับทำไงก็มันทำยังไงอะครับทำแบบศรีสะเกษทำแบบคาเฟ่พิหารอู่ที่มานะครับเอาท่อระบายน้ำตรงกลมมาขุดฝังไว้ให้หลบการสร้างบ้านการสร้างที่เนี่ยทรงกลมดีที่สุดนะครับมันมีอะไรมีสตริงเขาช่วยเราหากันมันต้องหนาก็ได้แต่ถ้าเรียมต้องหนาถ้ากลมไม่ต้องหนาก็ได้งั้นเอาท่อพีวีท่อกลมๆท่อน้ำเมตรต่อเมตรเนี่ยวางเรียงต่อกันฝังใต้ดินให้อยู่ใต้ดินเพราะถ้าเกิดถ้าท่านเอาท่อน้ำวางบนดินกบก็เป็นเนินนะใช่ไหมเป็นเนินลมมันก็ตีมันก็พังนะถ้าท่านฝังใต้ดินเสมอไปมันก็พัดไปเรื่อยๆไม่ขวางทางลมนะครับนี่คือการทำจะอ้วกมันนั่งจะอ้วกมันมีความฉี่เยอะจะยอมด้วยความเคารพนะครับจังหวัดระยองนะครับเวลาเกิดเหตุเพศภัยมาสงสารทหารเรือจังหวัดระยองแถวนี้นะครับจะเป็นคนที่แบบผมพูดตรงๆนะไม่มีอะไรมากคือเป็นคนที่ตายอย่างทรมานที่สุดเพราะอะไรครับนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธมันรวมสารเคมีรวมทุกอย่างทำให้อันตรายต่อร่างกายวัตถุหนักแร่โลหะหนักๆต่างๆมาถ้าเกิดน้ำท่วมเข้ามาทีนึงเนี่ยถามว่าคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนพวกนี้นะครับจะไปไหนน้ำเข้ามาขึ้นยักษ์มาในแถวนี้ครับโดนหมดนะครับสารเคมีระยองไม่พอนะครับด้วยความประลบเป็นพระบุตรที่ชลบุรีผมส่วนตัวนะผมดูว่าชลบุรีนี่เป็นที่มีฮวงซุยมากที่สุดในประเทศไทยนะคือพื้นที่เดียวเยอะขนาดนี้ชุมชนเยอะจริงๆงั้นคิดภาพว่ามีซากศพนะครับมีปลงปลาไหลในฮงซุยเนี่ยขนาดไหนเนี่ยนั้นจะมีเชื้อโรคไหมมีแบคทีเรียไหมยังไงภาคตะวันออกนะครับก็ไม่เหลือหรือเขาสอยดาประจุกเดียวนะครับเหลือไม่เท่าไหร่เองนะครับในหนังสือผมก็มีแผนที่มีหมดทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วนะครับ
นี่อย่ากังวลอยู่ปัจจุบันนะคือว่าผมการเตรียมความพร้อมเนี่ยให้ตายอย่างไม่ทรมานแค่นั้นต้องตายถามว่าจะมาสร้างเชลเตอร์นี่ปั๊บการอุกกาบาตได้การบินไหวได้ปั๊บเนี่ยจะมานั่งกอดอกสบายนั่งไขว่ห้างไม่ใช่ถึงเวลามาต้องมีปัญหาตึงๆเหมือนกันถึงเวลาปั๊บอ้าวหมวกกันน็อกมีใส่ก็ใส่ไปเสื้อแขนยาวคุณก็ใส่ไปมันสานไปว่ามันคือความคิดไปคิดมานะครับต้องโดนเหมือนกันไม่มากก็น้อยนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่าจะมาทับตัวเราอีกประทับไปตกไข่หัวนะครับหรือบ้านพังลงไปยุบตัวลงไปหรือลมมาปั๊บมีปัญหาบ้านนะครับเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวมีแน่นอนแต่ลมกับน้ำมันต้องรอดคนมันตายเพราะน้ำนั้นถามว่าแล้วคนทำงานทั่วไปทำไงเนี่ยมันก็ต้องทำตามไปวางแผนไว้อย่าคอยรัฐบาลเตือนอย่าคอยใครเตือนทุกนะครับทหารเรือก็เตรียมตัวตายเหมือนนะทหารเนี่ยพอจะเป็นทหารปั๊บนะครับหน้าที่หลักคือต้องถือว่าตายไปครึ่งแล้วครับงั้นสุดท้ายเขาต้องอยู่ช่วยประชาชนให้เต็มที่นะครับแต่โอกาสรอดก็ยากถูกไหมครับเพราะน้ำมันจะท่วมหมดอ่ะเนี่ยมาดูน้ำท่วมอันนี้เช็ดไปเท่าไหร่เนี่ย200-5 เมตรเนี่ยเอาแค่น้ำท่วมธรรมดานะ เนี่ยจะเห็นว่านะครับต่อที่จันทบุรีกับตราดคลองใหญ่ขึ้นมาแล้วจันทบุรีเนี่ยเป็นเกาะขึ้นมาแล้วทำยังไงฮะเตรียมอย่างเดียวถึงเวลามาปั๊บใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะรู้ล่วงหน้าแม่นๆประมาณ3-7 วัน3-7 วันเวลาหนีเหลือเฟือนะครับครอบครัวลูกเมียก็หนีไปที่ที่เราตั้งเป้าไว้ก่อนส่วนตัวเราเองก็ต้องถือกระดาษเตือนทำตามหน้าที่ที่รับใช้ชาติบอกไว้แล้วทุกคนใช่ไหมครับงั้นต้องมีคนบางคนยอมตายให้บางคนรอดต้องมีบางคนยอมตกนรกให้ขึ้นสวรรค์นะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องเสียสละกันงั้นตรงนี้ก็บอกครับข้อมูลที่ให้ไปนะครับไปศึกษาดูกันเลยต้องมาถามผมเมื่อจะถามผมคุณตายก่อนแล้วนะครับอย่านั่นนะครับนะครับแล้วก็ผมบอกแล้วว่า กลุ่มต่างๆอย่างน้อยที่สุดต้อง50 คนต้องมีคนสามารถฆ่าคนได้คือยิงปืนคนเป็นขโมยที่ปล้นอาหารน้ำยาคุณมีพร้อมไหมมีทุกอย่างพร้อมปั๊บต้องมีเหมือนกันนะครับไม่มีทุกอย่างต้องโชว์มากอย่าแบบผมโชว์ว่าผมต้องการกระตุ้นสอนคนถ้าคุณมีคุณเตรียมความพร้อมไว้อย่าไปโชว์ใครมากเอ้ยนี่มันเตรียมไว้ถึงเวลาไปพ่นบ้านมันมีนะครับงั้นที่ผมปรึกษาในการสร้างนะครับหลายกลุ่มถึงแบบหลังมาแอนตี้ผมกลัวผมจะบอกตำแหน่งที่อยู่เขาอย่างนี้มาหลายคนนะหลายกลุ่มนะเขาบอกว่าก็ทำงานเป็น30 ล้าน50 ล้านแต่ละครอบครัวรวมกันมั่งอะไรมั่งใช่ไหมครับสุดท้ายต้องพึ่งพากันนะแล้วก็วิทยุสื่อสารนะครับสำคัญผมเน้นย้ำนะวันที่กลับมาเนี่ยผมพยายามจัดที่ดูสื่อสารเอาที่เป็น2ความถี่นะแต่ท่านซื้อเครื่องแดงเพราะเครื่องแดงเนี่ยต้องเสีย500 บาทสมญาพกพาสบายมากพกพาทั่วราชอาณาจักรเครื่องดำต้องมีไปพี่สมองเล่นพีอาร์แบบผมนะแต่เครื่องแดงไม่เป็นไรมาเชล M4 M5 นะครับมันต่างที่ภาษีเท่านั้นเองนะครับงั้นใช้ของ M5 จะมัน M5 เป็นเครื่องแดงพกพาได้ของความถี่หนังเรื่องกรีนแลนด์นะครับกรีนแลนด์จะเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเลยนะครับว่าช่วงที่เวลาจะหนีกระบาดคลาสตกใส่ปั๊บใช่ไหมครับสัญญาณโทรศัพท์ใช้จะไม่ได้เลยหมดถึงใช้เลยเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายอย่างตอนจบของกรีนแลนด์นั่นคือว่าใช้วิทยุสื่อสาร HF ยิงสะท้อนความถี่ตรงนี้นอกจากวิทยุธรรมดาแล้วนะครับ13130140150160170245246หรือ400แล้วเนี่ยมันมีครับเครื่องขึ้นสั้นเนี่ยที่ก็มีครับเตรียมไว้ถึงเวลาปั๊บต้องเอาเสาอากาศมากางขึงได้เป็นตะข่ายเป็นแหปลา
ส่งวิทยุความถี่จากแม่จันเนี่ยครับคุยกับอลาสก้าได้นะครับคุยกับนิวซีแลนด์ได้คุยกับแอตแลนติกได้คุยกับอะไรนะแอนตาร์กติกาได้วิทยุคือการสื่อสารที่ใช้ได้ในช่วงก่อนเกิดโปรชิประหว่างเกิดโปรชิประหว่างเกิดโปรชิระหว่างเกิดไม่คุยกับใครครับให้สงบกว่ากระโผล่มางั้นโอกาสที่ยังอยู่ใต้ดินนะครับเกือทุกที่คือในที่คือง่ายคุณต้องในที่มีล็อกอากาศปิดไม่ให้อากาศเข้ามาหรือถ้ามีอากาศเข้ามาปั๊บน่าได้แต่คุณต้องมีเครื่องกรองกรองรังสีกรองฝุ่นกรองเท่าฐานภูเขาไฟนะครับอุกกาบาตตกใส่ปั๊บเกิดฝุ่นเท่าฐานโอ้เก้าเดือนขุมโลกกว่าจะใสมานะครับดันเต้พีกต้องมีเมื่อไหร่ดันเต้พีกคืนนี้ไม่ได้มีขอบไฟระเบิดแล้วก็มีฝุ่นเท่าฐานภูเขาไฟต้องการเพราะเดือดมากฝุ่นภูเขาไฟนะครับมันเป็นปฏิบัติแบบหิมะนะแต่มันเป็นเหล็กเป็นหินนะสูดก็จะบุกเข้าปอดปั๊บเจอความชื้นแข็งตัวก็ตายงั้นอากาศสำคัญนะครับน้ำก็สำคัญอาหารที่กินแล้วไม่ขับถ่ายก็สำคัญเพราะถ้ากินแล้วคุณต้องขับถ่ายคุณจะเสียฝุ่นเสียน้ำด้วยแต่มีของแบคทีเรียเข้ามาด้วยปั๊บใช่ไหมงั้นอย่างชุดฉุกเฉินผมที่ทำตามเป้เนี่ยมีทั้งสองอย่างอาหารซองนะครับของอาหารใช้ที่พอฉีกปั๊บแปะไม่ต้องหุงนะมีเจลความร้อนฉีกปั๊บแปะมันอุ่นอาหารในตัวก็อาหารกินร้อนได้ถ้ามันหนาวแต่ถ้าไม่หนาวปั๊บเป็นแครกเกอร์กินคล้ายๆขนมตุ๊บตับอย่างเงี้ยกินเบาๆกินนิดเดียวพอพลังงานสูงเดินต่อไปจิบน้ำมากที่สุดทำไมผมมีเครื่องกรองน้ำผมมีถุงยางอนามัยมีผงฆ่าเชื้อโรคคลอรีนเพราะว่าถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะเจอน้ำที่มันสีแปลกๆถึงดำๆไม่แน่ใจปั๊บเอาน้ำใส่ถุงยางอนามัยก่อนนะครับรสสตรอเบอรี่ดีที่สุดมันก็หอมบางทีกินคนไม่ชอบแล้วก็เอายาเม็ดฟูกใส่ฆ่าเชื้อแบะตามสัดส่วนน้ำนะครับแล้วก็เจาะรูปลายถุงยางบีมลงขวดก่อนดูดกรองสองชั้นนี่ทำไมในเป็นฉุกเฉินมีผ้าอนามัยที่ซื้อก็ได้ตามใจคุณซื้อได้คุณแน่ใจไปแล้วผ้าอนามัยมีสองแบบแบบวัดมากๆกับแบบ OB คือแบบสอดรูอ่ะไม่ใช่คุณไปใช้ไปนะครับประจำเดือนนะผ้าอนามัยคือเป็นผ้าแทนผ้าก๊อซเป็นผ้าที่สะอาดปิดแผลได้ดีที่สุดแล้วแต่มันต้องมีแบบ OB แบบเป็นยัดรูด้วยเพราะว่าคุณเจอกิ่งไม้กระแทกเจอเหล็กทิ่มอะไรปั๊บเนี่ยต้องขึ้นที่ต่อไปปั๊บเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับที่ต้องฆ่าเชื้อต้องดึงไม้ออกบางทีนะครับดึงเหล็กออกมาปั๊บเนี่ยเลือดทะลักแน่นอนถูกไหมครับคุณต้องห้ามเลือดคุณจะเอามีดไปอังไฟฟ้ามาแปะมาอังเผามาแปะเป็นไม่ได้งั้นก็ต้องใช้ผ้าอนามัย OB นะครับยัดเข้าไปในรูแผลยัดเข้าไปแต่ปั๊บถ้ามันหยุดอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าทางไม่หยุดปั๊บเอาผงชูรสโรยทับนะฮะ OB ยัดรูเห็นไหมครับผงรูปผ้าอนามัยแปะทีหนึ่งกดให้แน่นเอาให้รอดตายมาก่อนนะครับแล้วรักษาแผลที่หลังนี่พวกนี้มันต้องใช้ไงงั้นอย่าว่าผมเป็นอย่างนี้จะบ้าเลยผมชดในถุงกู้ชีพด้วยมีผ้าอนามัยด้วยเผื่อแล้วถุงยางไว้เผื่อมีเซ็กกูมีลูกหรือไม่ใช่ครับทุกอย่างเช่นในการกู้ชีพหมดครับงั้นพวกนี้เดี๋ยวเสร็จปั๊บผมจะอัดคลิปนะครับว่าแต่ละอย่างใช้งานยังไงทำไมต้องมีชุดตัดเล็บด้วย10ชิ้น20ชิ้นมีที่แคะเล็บที่ตัดเล็บมีใบมีดนะเพราะว่าถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะครับคุณจะต้องเป็นหมอผ่าตัดฉุกเฉินเอาพวกนี้ครับมาแกะมาแหวกแผลมาเกรดแหวกแผลปั๊บเอาหนามออกมาเอาสเก็ตระเบิดสเก็ตอะไรออกมาปั๊บในร่างกายเราก่อนเย็บแผลไม่ต้องมีได้เข็มด้วยไม่ต้องมีเข็มเย็บควายด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ให้เข็มไปเอาแค่นี้พอก่อนว่าคนที่มีทำไม่เป็นเมียนที่มันอันตรายพวกนี้สิ่งที่ต้องมีนะครับแล้วก็ไฟฉายธรรมที่สุดแล้วไฟฉายมันเป็นแบบไฟฉายกันน้ำกันฝนด้วยด้วยทำไมไฟฉายเยอะจังอย่าลืมว่าแล้วในพวกนี้ไฟฉายแบบดำน้ำได้ด้วยเพราะว่าถ้าลูกหลานตกน้ำไปยาประมาณ2-3 เมตรมันช่วยได้นะถึงอย่างให้ไฟฉายกันน้ำได้ดีที่สุดนะครับผูกข้อมือไว้ตัวละพันกว่าบาทก็แพงนะครับตัว300-400 บาทก็ได้ใช้อยู่ก็ถือว่ามันใช้ยาวิกฤตให้อารอด
หลังจากรอดแล้วมันพังก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับเอารอดไปก่อนไอ้ที่คุณที่ทดลองมาใช้คุณเคยใช้มานะครับผมก็เอาแช่น้ำหลายครั้งนะสิบกว่าครั้งครั้งละสามสี่วันนะใช้ได้อยู่นะครับเพราะไม่ลึกขนาด720เมตรที่มีความดันสูงทำให้ไอ้ตัววงแหวนมันแตกนี่คือประเทศไทยน้ำท่วมเนี่ยชัดๆแล้วผมไม่ใช่อะไรมากคุณอยากถ้าคุณอยากรู้ละเอียดในหนังสือพระมหาชนกนะครับก็ยังมีภาพประเทศไทยหายไปครึ่งหนึ่งเป็นท่านยิ่งพลของพี่ชวนรัชกาลที่9ก็มีอยู่นะครับ งั้นคุณทิมมี่ก็ถ้าคิดว่าไม่ไปไหนนะครับก็ไปหาแถวเขาสวยแดงแถวจันทบุรีใกล้ๆแต่ลืมว่าสุดท้ายปั๊บอย่างนี้นะครับถามว่าน้ำจะท่วมขนาดนี้จะท่วมนานแค่ไหนเป็นหมื่นปีครับไม่ลงนะนี่คือน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแต่ถ้าถามว่าช่วงระหว่างเหตุการณ์นี้ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องของคลื่นกระฉอกน่ะงั้นถัดนี่คือพื้นที่ที่สามารถหลบคลื่นกระฉอกได้กวาดไปกวาดมาหลบได้นะครับตัวภาคเหนือดูนี่เอ๊ะทำไมเชียงใหม่โดนน้ำท่วมด้วยคือระวัดจากความสูงนะจริงๆเชียงใหม่มีเขากั้นเยอะมีภูเขาผีปันน้ำกั้นอยู่อะไรกั้นอยู่เยอะนะครับโอเคนะครับคือถ้ามีอะไรแปลกๆนะครับไม่ชอบมาประกันเนี่ยผมก็จะรีบมาแล้วก็ถ้าเกิดผมไม่มีปัญหาทุรังทั้งสิ้นหรือร่างกายแข็งแรงก็จะประจำประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วแต่ถ้าตรวจภาคเช้าถ้ามีโอกาสอาจจะเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ตัวว่าช่วงนี้วันนี้แย่มากก็ถ้ามันจะไม่แย่ก็เจอแบบนี้ที่บอกว่า ที่คุณตาออกมาคุณเคยเห็นมันเผาขนาดนี้ไหมข้างหน้าไม่มีที่ว่างสีขาวเลยมันเข้ามาอีกด้านหนึ่งเพราะว่ากำลังเบลไม่รอบเนี่ยหรือต้องเอาที่ครอบผมจะมาใส่ครับพอเผลอที่เผลอทำงานก้มตกเดี๋ยวจะใช้วิธีในหัวแล้วอาการจะดีขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ทานรักษาศีลตามหลักการศาสนาที่แท้จริงที่ท่านนับถือพุทธคริสต์อิสลามสอนทางเดียวกันหมดเหมือนกันหมดเลยตามหลักการที่แท้จริงสวัสดีครับ